ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับสู่รายการสะพานสายรุ้งช่วงคุยหนังในวันนี้2ผู้ใหญ่ใจดีคุณพิภพธงชัยและอาจารย์สกุลบุญยทัศน์มาพร้อมกับน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมาร่วมสนทนาหนังแอนิเมชันที่ว่าด้วยเรื่องของมดในภาพยนตร์เรื่อง The Ant Bully The Ant Bully เป็นเรื่องราวของลูคัสเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มักถูกรังแกจากเด็กหัวโจกตัวใหญ่เป็นประจำการที่เขาตัวเล็กกว่าจึงไม่สามารถโต้ตอบกลับได้เขาจึงทำได้เพียงระบายอารมณ์กับรังมดที่อยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้านของเขาเรื่องราวเล็กๆเหมือนมดนี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเมื่อลูคัสถูกยาวิเศษทำให้ตัวหดเล็กลงเท่ามดเขาจะเกิดการเรียนรู้และฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไรและท้ายที่สุดลูคัสจะสามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกหรือไม่ติดตามชมกันได้เลยค่ะหนังที่เรากำลังจะพูดถึง The Ant Bully เนี่ยนะครับก็เป็นหนังในรังมดในจริงๆแล้วแต่จริงๆมันก็เริ่มต้นจากความเป็นคนก่อนนะครับตัวเอกลูคัสเนี่ยก็เป็นเด็กที่ครอบครัวย้ายถิ่นเราก็มาอยู่ในเมืองใหม่ก็เหงาเลยครับไม่มีเพื่อนสักคนก็เหมือนชีวิตคนทั่วไปครับเราต้องมาเริ่มหาเพื่อนกันใหม่ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยในการเปรียบเทียบพอไปเช่าคอนโดอยู่เหมือนเข้าไปอยู่ในรังมดรังผึ้งใช่อันนั้นคือรังมดจริงๆรังต่อรังผึ้งเท่านั้นแหละครับแล้วมันจะไม่ก่อประโยชน์ด้วยเพราะว่าไอ้สัตว์ที่อยู่ในรังในอะไรต่างๆเขามีความผูกพันสัมพันธ์มีหน้าที่มีจัดเขาบอกนี่คือสังคมซับซ้อนมากไอ้ของเรานี่มันสังคมต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่มันต่างกันนะครับอันนี้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับว่าภาวะของความเหงาก็เกิดขึ้นกับเด็กเด็กก็แสวงหาเพื่อนก็ไม่เจอกลายไปเจอขาใหญ่ประจำท้องถิ่นนี่นะครับว่าจะรังแกก็ขู่จะรังแกอยู่นั่นนะครับไอ้ตัวเอกลูคัสก็โอ้โหกดดันเหลือเกินก็ไม่รู้ยังไงครับเหงาก็เหงาเพราะย้ายถิ่นไม่มีเพื่อนมาถึงจะถูกรังแกอีกก็เลยไประบายมนุษย์เราเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์ใครที่เข้มแข็งกว่าก็จะเนี่ยตามหลักของดาร์วินใช่ไหมครับเข้มแข็งกว่าก็จะรังแกคนที่อ่อนแอกว่าไอ้หมอนี่ไม่รู้ยังไงก็เห็นรังมดทั้งหลายในบ้านจอมไอ้เหมือนที่ในบ้านเราก็ไปเตะไปทีไปทุบไปไอ้สารพัดนะครับไปเหยียบไปย่ำก็ระบายกับไอ้สัตว์ตัวเล็กๆเหล่านี้เจ้าจอมทำลายล้างหนีขึ้นไปบนหญ้านู่นเธอบนนี้มันอันตรายแต่ฉันอยากเห็นมันนั่งใกล้ๆมันนานแล้วได้ยินมาว่าพวกเขาพูดได้เหมือนเราพวกเขาไม่เหมือนเราหรอกพวกแกจะทำอะไรฉันได้มดเอ๋ยไม่มีทางเพราะฉันอ่ะตัวใหญ่พวกแกมันเป็นปยักษ์ไปให้พ้นนะเจ้าคนใจยักษ์ไม่อย่างนั้นฉันจะใช้พลังทำลายกันซะพลังที่ยังเขี้ยวไม่ได้ทีแผนสวัสดีเราไม่ได้ทำร้ายเธอโหไม่ทำได้โปรดอย่าใช้ความรุนแรงไม่เป็นไรนะเขาคงจะไม่ได้ยินเสียงของฉันลูคัสหนูน้อยได้เวลาเข้าบ้านแล้วลูกมดนี่มันเป็นตัวแทนตัวเล็กใช่ไหมครับตัวเล็กที่สุดละไอ้มนุษย์ตัวหนึ่งนี่ที่ถูกรังแกมาแท้ๆถูกขู่มาก็เป็นรังแกเขาซะมากมายอันนี้ก็ทำให้มดนี่เห็นไหมครับมดเขาก็จะเริ่มนะครับเนี่ยคือจินตนาการของคนสร้างแอนิเมชันว่าไอ้มดก็ต้องมีความรู้สึกพวกเขาอยู่กันเป็นฝูงเขาเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีสังคมที่ซับซ้อนกระบวนการของมดใช่ไหมครับเปรียบเทียบกันหนังก็คือว่ารังมดนี่ไม่สามารถนะไม่สามารถจะมาสร้างฉากให้มันโอ้โหต้องใช้คนมหาศาลเท่ากับมดของยากก็ใช้แอนิเมชันเนี่ยจะเพิ่มกี่ตัวกราฟิกมันสามารถทำได้ทั้งหมดใช่ไหมครับก็ให้เห็นว่าเด็กคนนี้ในที่สุดก็กลายเป็นเด็กเกเรเป็นอันรีเป็นบูลลี่บูลลี่นี่แปลว่าเกกาละลานนะครับอาจารย์คือนิสัยไม่ดีแล้วเกกาละลานไปทำลายเขาแบบนี้แอนบูลลี่ก็คือไปละลานพวกหมด
ไอ้ตัวพ่อมดไอ้ของเขาเนี่ยคือพวกที่อะไรนะครับศึกษาศาสตร์อะไรเกี่ยวกับยาพิเศษมานานก็เลยมาจัดการกับไอ้ตัวนี้ว่าให้ยังไงต้องดึงมันลงมาสู่สังคมของเราบ้างก็เอายาไปกรอกหูลูคัสก็เลยเหลือตัวเล็กนิดเดียวเท่ากับมดลูคัสลงไปอยู่ในสังคมของมดแล้วก็จะไปเจอประเด็นแรกก็คือว่าสังคมของมดมีระเบียบวินัยอันนี้แหละครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งมีแสดงว่าคนสร้างผู้กับเนี่ยศึกษาเรื่องมดธรรมชาตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทำส่งส่งไม่ใช่ทำส่งส่งเลยครับย่อลูคัสไปตัวเท่ามดใช่ใช่แล้วก็ไปสนุกกันอย่างนั้นนะครับไม่ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับอาจารย์ที่ผมบอกว่าหนังไทยเราต้องเน้นหนังไทยเลยไม่ศึกษาละเอียดแบบนี้เพราะนั้นโครงสร้างของความเป็นแมลงในความสร้างของความเป็นมดมันยังมีหกมือเนี่ยนะฮะภาระหนักมากสำหรับไอ้มดตัวที่จูเลียโรเบิร์ตพากย์เสียงเนี่ยว่าภาระเธอหนักมากจูเลียโรเบิร์ตเป็นคนจูเลียเป็นคนพากย์ครับเป็นคนพากย์เสียงก็บอกเนี่ยภาระหนักมากเลยนะหกมือเนี่ยหกมือนะตามภาษาคนไม่สามารถพูดเต็มไปหมดมีแต่ภาระหมดหกมือต้องทำงานหมดผมก็ว่ามันมันดีนะคนเราแค่สองมือเดียวภาระเต็มนะนี่เขาหกมือเต็มไปหมดต้องดูแลคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆมากมายอันนี้มดตัวนี้เป็นตัวปลอบประโลมการกระทำของลูคัสก็เป็นที่ไม่ต้องตาต้องใจของมดนะครับเหมือนว่าถูกรังแกถูกตลอดอยู่ในพื้นที่เดียวกันแท้ๆแต่ก็รังแกเพราะฉะนั้นก็คิดจะต้องลงโทษนะครับแต่นางพญาในเมอร์ลินสตรีทเป็นคนพากเสียงนะครับก็จะให้อภัยผมว่านี่คือสังคมของเขาผมว่าต้องให้โอกาสคนนะผมก็คิดอย่างนั้นแล้วก็จะมีมดตัวหนึ่งก็ชื่อโอวาเนี่ยนะครับที่เป็นคนที่จะช่วยจูเลียโรเบิร์ตเป็นคนพากเสียงตรงนี้ก็เป็นคนที่บอกมีภาระมากมายที่จะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็นี่คือกระบวนการของความคิดของผู้กำกับการแสดงนะครับที่พยายามจะสร้างงานตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะให้เห็นว่าสังคมของมดนี่น่าจะเป็นตัวอย่างอันนึงที่จะเป็นการสอนมนุษย์ได้เอาล่ะลูคัสเธออยู่ทีมฟ้านะสูดเข้าไปซะเหมือนทุกอย่างในอาณาจักรนี้การหาอาหารต้องช่วยกันเป็นทีมในการทดสอบแต่ละทีมจะต้องร่วมมือร่วมใจกันหลบเลี่ยงอุปสรรคเอากลวดหวานกลับมาแล้วก็กลับมาที่รังห้ามทิ้งเพื่อนในทีมเอาไว้ทีมไหนกลับมาก่อนชนะมีคำถามอะไรอีกไหมเกี่ยวกับงานที่พวกเธอได้รับไปมีกดหวานคืออะไรไปสะพานสะพานฮูย่าไปเร็วไปเร็วเร็วเข้าหนูน้อยขอโทษฉันข้ามเหวไปเองได้พวกเราฉันว่าเขาตายแงะฉันยังไม่ตายบันไดบันไดฮูย่าไปเถอะไม่ต้องมาช่วยฉันน่ะช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยบายบายขี้แพ้เร็วเข้าเร็วๆพวกเราไปเร็วเร็วเข้ามนุษย์ไหนจะทำเราแพ้เฮ้ยฉันมีแค่สองขานะลุยสองขาลุยไปลูกกันดีตัวดีตัวคุยะฉันทำไม่ได้หรอกเลย
ขนมเยลลี่ยอดมากลูคัสความคิดเยี่ยมยิงกระสุนฮูย่าเยี่ยมมากลูคัสเย่ดีมากใช่ไหมน้อยสุดยอดเราชนะหรือยังเกือบแล้วเราแค่ต้องช่วยกันแบกกรวดหวานเข้าเส้นชัยไปให้ได้อ๋อใช่เลยปีนแล้วเร็วครับลูกัสปีนกำแพงปีนขึ้นอู่เร็วบายบายขี่แพ้ปีนกำแพงเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ยลืมได้เลยแกเนี่ยเราไปเล่าบันไดฮูย่าจับควายทำได้แล้วยอดไปแล้วทีมแดงชนะยอดเลยสำเร็จแล้วขอบใจที่พยายามเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าเชื่อมันมีการให้โอกาสมันมีการดูแลมันมีกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ทำให้เรามองเห็นว่าชีวิตของมนุษย์พัฒนาไหมกลายเป็นว่ามนุษย์ต้องไปเรียนรู้จากสัตว์โลกที่ละเอียดอ่อนมากตัวเล็กนิดเดียวเหมือนพวกเขาจะช่วยให้มนุษย์มาจัดระบบใหม่ใช่ครับคือไปเรียนจากผึ้งครับการอยู่แบบผึ้งการอยู่แบบมดการอยู่แบบค้างคาวใช่ครับการอยู่แบบนกในท้องฟ้าครับหรือนกนางแอ่นครับนกนางนวลใช่ใช่ซึ่งเขามีวิถีของเขานะครับแต่สิ่งนึงที่ผมเห็นว่าในความหลักแหลมของบทหนังนะผมคิดว่านี่คือเขาต้องการให้มนุษย์เราลดตัวลงให้เหลือเล็กบ้างผมว่าถ้าตามหลักพุทธศาสนานี่ชัดเจนที่สุดนะครับตามหลักของศาสนาเราต้องตัวเล็กครับเราไม่ได้ตัวอึ่งอ่างพองโตอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็มีอุปมาว่ามีอึ่งอ่างที่พองโตจนแต่บ้านเรานี่โอ้เป็นอึ่งอ่างเยอะนะครับไม่มีใครที่จะยอมเป็นมดที่ลดตัวลงมาตัวเล็กนิดเดียวแล้วมาศึกษาสิ่งเหล่านี้ใช่ใช่พอลูคัสลดลงมาแล้วเนี่ยเขาเริ่มประจักษ์การเรียนรู้การได้โอกาสการที่มีคนเยียวยาเขาทำให้เขาได้ก็เหมือนในต่างประเทศหลายที่เขาบอกว่าให้นักศึกษาเนี่ยไปอยู่กับคนจนครับครับไปอยู่การเรียนเชิงสังคมก็เป็นแบบนั้นแทนที่จะไปเรียนในตำราว่าคนจนเป็นอย่างนั้นคนจนเป็นอย่างนี้ไปอยู่กับคนสลัมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยสวิตวัดดูตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยลงไปนอนกับคนเร่ร่อนในญี่ปุ่นในทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันเรื่องนี้ก็คือคุณลดลงตัวให้เล็กลงแล้วไปอยู่กับมดทีนี้ก็ต้องมาดูว่าสังคมอันนี้จริงๆเนี่ยไอ้ความเป็นบูลลี่เนี่ยมันเยอะนะครับอาจารย์คนทำไมเกเรเยอะเด็กๆ เกเรหรือเปล่าลองถามทำไมถึงมีนิสัยเกเรเกิดขึ้นทำไมไปเกะกะร้านเขามากมายอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่ง เราจะเห็นฆาตกรหรือไอ้คนที่มันไปจี้ป้นอะไรต่างๆอายุเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับอาจารย์อายุน้อยลงอ่ะอายุน้อยลงน้อยลงซึ่งมันกลายเป็นลักษณะแบบนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในสังคมที่มีระเบียบโรงเรียนก็จัดให้พวกเขาไปอยู่ท้ายห้องอยู่ห้องท้ายๆใช่ไหมครับเหมือนที่หนังสือพิมพ์กำลังวิจารณ์วันนี้ว่ามีจังหวัดนึงทางภาคอีสานบอกว่าเด็กในจังหวัดเขาสอบติดแพทย์41คนเป็นที่เชิดหน้าชูตาแล้วก็ถามว่าไอ้เด็กที่มันสอบเอนทรานซ์ปีนี้อีกมากมายเป็นร้อยเป็นพันคนไม่บอกว่าเขาไปติดอะไรบ้างทำไมค่านิยมไม่บอกทำไมไปบอกเฉพาะคนที่ติดหมอแต่ก่อนนี่ติดเตรียมทหารนะครับอาจารย์จำได้ไหมติดโรงเรียนในร้อยจปร.ครับนะอย่างนี้ครับหรือว่าที่1ครับที่1ถึงที่10ของประเทศไทยครับครับก็เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นนะครับจะยกย่องในภาวะอะไรสักอย่างนึงที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นในสังคมมดเนี่ยเมื่อให้โอกาสลูคัสนะครับให้โอกาสลูคัสว่าเออคุณควรจะปรับตัวคุณจะต้องเรียนรู้ในสังคมลูคัสก็ได้เรียนรู้สังคมที่เป็นระบบมากขึ้นสิ่งที่ลึกลงไปในสังคมที่เป็นระบบแบบมดเนี่ยมันคือความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งเราคิดว่าในสมัยปัจจุบันเราใช้คำว่ามิตรไมตรีใช่ไหมครับมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันในที่สุดก็มีศัตรูมาลุกลามมีศัตรูมาลุกลามเช่นตัวต่อที่จะมากินมดไอ้พวกนี้ศัตรูมดเดิมทั้งในโลกนี้มันก็มีศัตรูที่มีอำนาจเหนือกว่ามารังแกอยู่แล้วมันจะใช่ครับทับซ้อนกันไปเรื่อยที่จะต้องมากินมดก็จะต้องเข้ามาเหมือนกับมาฝึกงานนะครับลูกครับมาฝึกซะก่อนมาฝึกนิสัยมาฝึกว่าเราจะต้องร่วมความรู้สึกกันร่วมต่อต้านกันก็เหมือนเราอยู่ในสังคมเดียวกันไปแล้วนะครับต้องลองฝึกซิว่าเราเห็นอยู่ว่ามีศัตรูเข้ามาเป็นแบบนี้บทของหนังมันแยบยลกว่าปัจจุบันที่เราจะไปลบกันแบบบางละจันนะครับอาจารย์มันคนละเรื่องกันนะครับมันตรงไปในการนี่คือว่าคุณเรียนรู้ไปคุณเข้าใจไหมว่าเดี๋ยวเราอยู่กันแบบนี้สังคมมันสงบสุขเพียงไรคุณมากระทืบหลังของเราอยู่ตลอดเวลาคุณก็ย่อมจะรู้ว่าเป็นอย่างไรศัตรูมันมีอยู่รอบด้านอยู่แล้วครับไม่ใช่คุณก็เป็นกบเป็นต่อเนี่ยจะเข้ามาคุณจะต้องช่วยป้องกันใช่แล้วก็กลายมาเป็นในพวกที่มาปราบมดอีกนะครับซึ่งในบ้านเนี่ยมาเซ็นสัญญาคือ
เวลาเรามีปลวกมีมดเนี่ยเราก็ต้องให้คนมาจำกัดจริงๆถ้าบทเรียนที่ผมดูจากหนังเรื่องนี้ก็คือว่าสุดยอดนะครับเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกับมดอย่างไรใช่โดยไม่รังแกเราจะอยู่ร่วมกับสัตว์รอบข้างจริงๆมดก็ไม่ได้มารังแกเราหรอกครับแต่ว่าเรามีอาหารล่อความไม่เป็นระเบียบภายในบ้านการทิ้งเศษอาหารใช่ครับอาจารย์ไม่ทิ้งเศษอาหารก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ทิ้งเศษอาหารหนูก็ไม่ได้เข้ามาในบ้านเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องนี้สำคัญมากเมื่อก่อนคุณวานิชจรุงกิตตนันนี่เขียนเรื่องสัตว์ที่อยู่ในบ้านครับมีหมดนะครับแต่แทนที่เราจะปรับปรุงบ้านของเรากลับไปหายาฆ่าแมลงมาฆ่าใช่ๆอันนี้ก็ปัญหาใหญ่ที่สุดคือใหญ่ยิ่งกว่ากบกระต่อยฮะนี่ธรรมชาติแต่พอมันอยู่ไปบ้านที่ย้ายมาอยู่ใหม่ก็ต้องจำกัดต้องจัดการกับมันแล้วใช่ไหมก็จ้างมาอันนี้เป็นปัญหานะครับเพราะนั้นเด็กๆทั้งหลายเนี่ยจะไปฉีดล้างมดอะไรต่างๆถ้าดูหนังเรื่องนี้ก็จะเห็นว่าทีนี้กับที่เด็กๆว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างลูกสนุกไหมสนุกนะครับเข้าใจนะครับลูกนะสังคมมดซับซ้อนกว่าเราเหมือนกันนะครับในเรื่องจบไปแล้วกับเรื่องมดที่ไม่เล็กสมชื่อเลยนะคะเรื่องราวของมดในภาพยนตร์ The Ant Bully ได้สอนให้เรารู้จักกับมิตรภาพความสัมพันธ์ของมดแต่ละชนิดตลอดจนการทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จโดยที่ไม่ลืมที่จะร่วมมือร่วมใจกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ให้แง่คิดแก่น้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กรวมถึงผู้ใหญ่อย่างเราๆหลังจากนี้เราควรจะต้องใส่ใจความสัมพันธ์ของเพื่อนมนุษย์และไม่เบียดเบียนธรรมชาติหรือสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกใบนี้ของเราไม่งั้นในฐานะมนุษย์อย่างเราคงต้องอายมดตัวเล็กๆแน่เลยค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอให้พลังรักอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงเวลาแห่งความสุขกับเทศกาลปีใหม่หากคุณผู้ชมกำลังมองหาของขวัญดีๆสักชิ้นวันนี้เรามีมาแนะนำค่ะกับนี่เลยค่ะสมุดจดบันทึกประจำปี2558ของมูลนิธิเด็กชื่อชุดชมนกชมไม้ค่ะเป็นผลงานภาพวาดของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเด็กจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรม Bird Walk กับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่มูลนิธิเด็กค่ะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะและสำหรับวันนี้รายการสะพานสายรุ้งของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ